สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตข่าวสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับหลังจากที่ทางพัฒนาทิบดิบุตินนะครับของรัสเซียเนี่ยออกมาขู่ทางตะวันตกนะครับว่าถ้าเกิดมีการส่งอาวุธนะพิสัยไกลนะให้ยูเครนยิงเข้ามาในเขตรัสเซียเนี่ยจะถือว่าเป็นการทําสงครามตรงนะครับกับรัสเซียนะครับทำให้หลายชาติเนโต้นะครับก็เปลี่ยนทิศทางอยู่เหมือนกันนะครับจะดูเหมือนว่ามีชาติหนึ่งนะครับก็เรียกว่าตัวตึงดูเหมือนว่ายังพยายามนะครับที่จะนะส่ง อาวุธให้ยูเครนเพื่อจะโจมตีรัเสเซียนะครับมาดูข่าวแปร่างประเทศชิ้นี้นะครับความหวาดกลัวปูตินปลุกอังกฤษหรือไม่นะครับ5อดีตเจ้าหน้าที่เตือนสตาร์เมอร์อนุญาตเคียบใช้ขีนพุธนะครับหรือรัสเซียจะจุดๆ,ๆ,ๆนายรัฐมนตรีอังกฤษนะครับได้เตือนของผลที่ตามมาต่างๆท่ามกลางสงครามรัสเซียยูเครน5อดีตรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงกลาโหมนะครับสายอนุรักษ์ของอังกฤษวิงบอนขอร้อง อนุญาตยูเครนใช้บรรดาขีประวุธิพิสัยไกลที่จะโจมตีรัสเซียบรรดาอาดีตนะครับเจ้าหน้าที่อังกฤษนะครับเตือนการชะลอล่าช้าต่อไปจะทําให้ปูตินเนี่ยกล้าขึ้นนายรัฐมนตรีอังกฤษนะครับได้เร่งเร้าที่จะอนุญาตเคียบที่จะใช้บรรดานะครับขีปนาวุธพิสัยไกลเข้าไปในข้างในนะรัสเซียโดยปราศจากการสนับสนุนนะครับของสหรัฐ การเรียกนั้นนะครับได้มาจาก5อาดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสายอนุรักษ์นับของอังกฤษแกรนชาร์ปเบนเวลเลสนะครับกาวินวิลเลียมสันเพนนีมอร์ดอนนะครับเลียมฟอกซ์แล้วก็อดีตนายรัฐมนตรีนะครับบอริชจอนสันได้เตือนเคียร์สซัมเมอร์นะครับว่าการชะลอล่าช้าต่อไปใดๆจะทำให้ปูตินเนี่ยกล้าขึ้น ประธานาธิบดียูเครนนะครับโบรเดเมียเซนสกี้นะครับ,รบได้กําลังวิงวอนขอร้องกับเหล่าพันธมิตรนะครับเป็นเวลาหลายเดือนสิ่งนี้จานุญาตยูเครนย,ยิงบรรดาขีดนาวุธตะวันตกนะครับอย่าง ATA CMS ของสหรัฐและ Storm s ม a d o ดนะครับของอังกฤษลึกเข้าไปในรัเสเซียเพื่อที่จะจำกัดขีดความสามารถของมอสโกที่จะเริ่มบรรดาการโจมตีต่างๆส s t a r อร์และประธานาธิบดีสหรัฐนะครับ โจไบเดนเนี่ยได้จัดการพูดคุยในวอชิงตันนะครับในวันศุกร์ไม่มีการตัดสินใจนะได้ถูกประกาศต่อการอนุญาตยูเครนที่จะใช้ขีปนุษย์ต่างๆนั้นต่อรัสเซียเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนะครับบางท่านเนี่ยมีข้อสงสัยอย่างลึกซึ้งว่าการอนุญาตใช้ของบรรดาขีปนุษย์ต่างๆเช่นนั้นเนี่ยอาจจะสร้างหนึ่งความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ในการรบของเคียบต่อบรรดาผู้บุกรุกรานรัสเซียอริเมียปูตินนะครับได้เตือนว่าตะวันตกที่นําโดยสหรัฐนะครับอาจจะกําลังต่อสู้รัสเซียโดยตรงสิ่งนี้ถ้าหากพวกเขาได้อนุญาตยูเครนที่จะโจมตีด้วยบรรดาขีปนาวุธพิสัยไกลที่ถูกผลิตโดยตะวันตกโจไบ,บเดนนะครับได้ทําท่าทีไม่สนใจต่อบรรดาภัยคุกคาม ของประธานาธิบดีรัเสเซียในช่วงระหว่างการประชุมของเขานะครับกับเคียสตาเมอร์ทำการกล่าวว่าผมไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับวลาดิเมียร์ปูตินนะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปรต่างประเทศจีนนะครับก็ขณะที่หลายชาติเนโต้นะครับที่ผมทําข่าวมาเนี่ยนะเริ่มที่จะส่งสัญญาณถอยเหมือนกันนะครับอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยก่อนหน้านี้ก็พยายามจะตึงนะว่าถอยอยู่เหมือนกันโอแลนด์นะครับ อิตาลีอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็มีท่าทีที่ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปยุ่งนะมันไม่ตึงเหมือนรอบแรกแต่ดูเหมือนอังกฤษเนี่ยจะตึงขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าอดีตห้าเจ้าหน้าที่อดีตเขาว่ารัฐมนตรีว่ากัรสงลาโหมอ่ะนะของอังกฤษเนี่ยสายตึงเนี่ยนะครับก็บอกไปทางเคียร์ซัมเมอร์นะครับนายรัฐมนตรีของอังกฤษว่าอย่ารอช้านะครับอย่าล่าช้านะครับนะต่อไปนะเพราะาเดี๋ยวทําให้ปูตินกล้าขึ้น การข่มขู่ของปูตินเนี่ยอยาให้มีผลเลยประมาณนี้ก็จะเร่งให้อังกฤษนะอนุมัติให้ยูเครนใช้ขีปุตพิสัยไก่นะครับยิงเข้าไปในรัสเซียได้โดยไม่ต้องรอนะสหรัฐให้มาสนับสนุนใดๆนะครับก็ติดตามดูนะครับเพราะว่าคู่นี้ตึงอยู่แล้วนะระหว่างรัสเซียกับอังกฤษ,กฤษนะครับก็ต้องดูว่ายยิงงานยิงขีปุตติเข้าไปใน,ะน,นเฮดเคียรัสเซียก็คือการประกาศสงครามมาแหละตามที่ปูตินพูดถึงนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ